กับวันเด็กปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขาก็แต่งตัวเหมือนกับมีสวมไอ้โม่งใช่ไหมชุดลายพรางกางเกงลายพรางเดินเข้าห้างโอ้โหผู้คนจริงหรือเปล่าเออผู้คนด่าเดี๋ยวเขาเป็นใครคนทั่วไปเขาไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมคะคนทั่วไปแต่ว่าไม่รู้ยังไงแต่ชุดไอ้โม่งนี่เขาไม่ใส่กันไปใส่ชุดลักษณะคล้ายๆไงคล้ายใช่ไหมคนก็ด่าเกิดดราม่าในกระแสโซเชียลกันไปนะครับคนยังสะเทือนใจอยู่เลยเพราะว่าชุดของคนร้ายที่ไปชิงทองตอนนี้ผู้คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กำลังกลายเป็นประเด็นว่าชุดที่ใส่เนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างของตัวคนร้ายค่ะไม่ใช่คนร้ายปกติว่ากันอย่างนั้นอ่ะเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ให้ฟังก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยผบตรหลังจากที่เดินทางกลับจากอิสราเอลครับลงพื้นที่ครับนี่ฮะก็จะเห็นว่ามีระดับมือพักการว่าอย่างนั้นนะลงพื้นที่ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่สนามกีฬาลพบุรีนะครับไปติดตามคดีแล้วก็มีการประชุมชุดคลี่คลายที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไม่มีภาพเนี่ยนะฮะหลังจากประชุมได้ประมาณชั่วโมงเดียวครับผบตรเดินทางกลับทันทีด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยเนี่ยนะครับก็ตอนแรกนี่เราคุยกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสันติวิธีบอกว่าผบตรจะไปดูห้างทองออโรราที่อยู่ในห้างโรบินสันด้วยนะครับสุดท้ายไปไหมครับสุดท้ายไม่ไปครับท่านไม่ไปฮะแล้วพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรครับผู้จัดการภาคหนึ่งก็บอกว่าท่านผบตรเดินทางมาให้กำลังใจแล้วมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้ชุดสืบสวนใช้ทำงานโดยมอบให้พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผบตรเป็นหัวหน้าชุดควบคุมคดีควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดนะฮะให้พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผบตรเป็นหัวหน้าชุดควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดนะครับนี่มีการมอบหมายเมื่อวานนี้นะฮะค่ะมีการมอบหมายเมื่อวานนี้นี่นะครับแล้วก็ทางพลตำรวจโทอัมพลยังบอกอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดริมถนนสายเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าแยกโพ9ต้นนะครับค่ะที่ไปทางสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแล้วก็อยุธยานะครับแต่ต้องยอมรับว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมีกล้องน้อยท่านบอกว่ามีกล้องน้อยต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยเสริมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการระบุตัวตนของคนร้ายแบบเฉพาะเจาะจงแต่เท่าที่มีการปล่อยรูปพรรณสันฐานออกมาเชื่อว่าผู้ใกล้ชิดน่าจะพอแยกแยะออกผู้ใกล้ชิดคนร้ายใช่ไหมนั่นน่ะสิฮะน่าจะพอแยกแยะออกแล้วก็เงินรางวัลนำจับตอนนี้อยู่ที่ 300,000 บาทนะครับท่านก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอยู่ที่ 300,000 บาทแต่อีกท่านหนึ่งที่พูดแล้วมีประเด็นน่าสนใจครับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบตรนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยท่านก็แถลงตอนเวลา 11:00 น.นะครับแถลงอีกรอบนึงแถลงอีกรอบนึงนะฮะบอกว่าจากกล้องวงจรปิดของห้างจะเห็นว่าคนร้ายรายนี้ใช้กระเป๋าสะพายเป้ยี่ห้อ The North Face รองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Adidas สีดำถุงมือยี่ห้อ MCC ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นแนวแฟชั่นนะเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นแนวแฟชั่นโดยเฉพาะกางเกงไม่ใช่ของทหารแต่เป็นกางเกงลายพรางขาจำที่วัยรุ่นนิยมกันอืมใช่เพราะทหารเขาไม่จำใช่ไหมขาจำที่วัยรุ่นนิยมกันขาออกรูดๆอ่ะนะฮะและดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนขากระเพกก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเป็นคนขากระเพกหรือเปล่าใส่ขาปลอมหรือเปล่าด้วยนะบางคนบอกนะท่านวิริชัยบอกว่าไม่น่าจะเป็นคนขากระเพกเพราะสังเกตจากการปีนและการกระโดดลงจากเคาน์เตอร์ของร้านทองเนี่ยพบว่าไม่มีอาการเสียทรงนะไม่มีอาการเสียทรงน่าจะเป็นคนที่ฝึกด้านยุทธวิธีมาแล้วนี่ท่านชี้อย่างนี้นะค่ะน่าจะเป็นคนที่ฝึกด้านยุทธวิธีมาเพราะว่าตรงตัวดีนะครับพลตำรวจเอกวิริชัยบอกอีกนะฮะบอกว่าสำหรับปืนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน่าจะเป็นยี่ห้อ CZ รุ่น P01Tactical ขนาด9มม.ติดลำกล้องลดเสียงซึ่งไม่ได้พบเห็นง่ายๆเนื่องจากมีราคาสูงผิดจากคดีทั่วไปที่มักจะพบว่าคนร้ายจะใช้ปืนเถื่อนราคาถูก
หรือบางทีก็เป็นปืนบีบีกันปืนปลอมไปเลยนะฮะแต่นี่เป็นราคาแพงปืนแพงประเด็นที่ก่อเหตุท่านวิรชัยบอกว่ายังเชื่อว่าประสงค์ต่อทรัพย์เป็นหลักแล้วอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า1คนนะท่านบอกว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า1คนนะฮะค่ะเช่นเดียวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีเลือดหมูไม่ติดป้ายทะเบียนที่คนร้ายใช้ทางชุดสืบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุปีที่ผลิตแล้วก็ตีวงให้แคบลงยืนยันว่าคดีเริ่มใกล้จบมากแล้วท่านบอกอย่างนี้นะฮะคดีเริ่มใกล้จบมากแล้วซึ่งต้องขอบคุณประชาชนทุกคนที่แจ้งเบาะแสเข้ามานะครับซึ่งก็มีข้อมูลจำนวนมากนะครับอีกท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับสนามเป้าพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นะครับพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นะฮะท่านบอกว่าตามที่โลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายรายนี้มีลักษณะการแต่งกายและความชำนาญใช้ปืนคล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งหากพิจารณาจากเหตุการณ์มีแนวโน้มทำให้คิดได้แบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยคนหลากหลายอาชีพที่ผ่านการฝึกฝนก็สามารถยิงปืนได้แม่นยำส่วนตัวไม่เชื่อ 100% ว่าเป็นคนในเครื่องแบบต้องรอการพิสูจน์ทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามได้สั่งให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการสืบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่หากสงสัยว่าอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในค่ายทหารก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเนื่องจากพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์ผบ.ทบ.กำชับให้ทุกหน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกเรื่องนี่ท่านย้ำนะครับถ้าจะไปกบดานอยู่คือตอนนี้เงียบมากนะเรื่องของเรื่องคือเฮ้ยใบคนตั้งข้อสังเกตว่านี่มันผ่านไปก็นานแล้วแล้วมือพักการลงพื้นที่จำนวนมากมายแต่ทำไมคนร้ายเงียบเหลือเกินเงียบที่ไม่เจอหรือว่าเงียบที่ไม่มีข่าวเงียบไม่มีสักแอะว่าไปไหนเนี่ยคนก็สงสัยไงเพราะฉะนั้นท่านผบ.ทบ.ก็เลยบอกว่าให้ค่ายทหารหน่วยงานของทหารในพื้นที่สนับสนุนการทำงานของตำรวจอย่างเต็มที่นะครับอีกท่านหนึ่งนะคะพลตำรวจตรีณัฐพลสุขรศรเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสอบพยานในเหตุการณ์ไปแล้ว10กว่าปากนะคะครับแต่ก็ยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ตอนนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นชิงทรัพย์ร้านทองนะคะแต่ว่าไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าคนร้ายเป็นใครกลุ่มไหนกันแน่แต่ก็มีข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่ามีมากกว่า1คนท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบอกว่าไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีมากกว่า1คนหรือไม่แต่ว่ากล้องวงจรปิดในห้างเนี่ยนะคะตรวจสอบไปแล้ว97ตัวด้วยกันนะคะไปฟังท่านค่ะเราวิเคราะห์ทั้งหมดนะฮะเราต้องเอาข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดว่าอย่างที่บอกคนร้ายนะปกปิดทุกอย่างนะครับก็เราก็ทำงานตลอดฮะก็แคบขึ้นฮะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวบุคคลนะครับปากคำด้วยนะครับพยานที่เป็นประโยชน์เราต้องสอบปากคำทั้งหมดฮะเรามาเอามาวิเคราะห์ว่าแล้วก็วิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่างๆว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับนะฮะทุกอย่างมีประโยชน์นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับที่น่าสังเกตนะตั้งแต่เกิดคดีนี้มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าตำรวจผู้ใหญ่ที่ไปดูคดีเนี่ยค่ะเป็นใครท่านวิรชัยท่านวิรชัยถูกไหมค่ะแต่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานผบ.ตร.ลงพื้นที่ไปจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรเนี่ยกลายเป็นพันพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยจะเป็นหัวหน้าชุดนะครับติดตามคดีแล้วท่านวิรชัยไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิวันนี้ยังไม่มีหรือช่วยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านยังแถลงข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับอ้าวยังไงก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้คือคดีเนี่ยนะฮะเราก็มีข้อมูล เรียบเคียงๆประมาณนี้นะครับหลายคนมองว่ารองเท้าที่ใช้นะครับเป็นรองเท้าที่มีราคาสูงราคาแพงเป็นหมื่นนะบางคนก็มองไปว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นคนที่พวกที่เล่นเกมค่ะคอมพิวเตอร์หรือคนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีความพร้อมด้านทรัพย์สินด้านเงินทองบางคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปกระทั่งว่าดูแล้วคนร้ายไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินเหรอฮะแต่ทำเพื่ออะไรล่ะเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินจะทำเพื่ออะไรทองที่ได้ไปใน34เส้นนะคะน้ำหนัก28.50 บาททองอะนะคะแต่วันนี้ร้านทองเปิดนะท่านผู้ชมครับ
ปิดแล้วนะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าร้านทองออโรร่าที่ลพบุรีนี่คือภาพเมื่อเช้านี้เปิดทำการปกติเนี่ยครับนี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังคือคุณสันติวิธีผู้สื่อข่าวของเราส่งภาพเข้ามาว่าร้านทองเปิดทำการปกติเนี่ยคุณสันติวิธีท่านนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีลูกค้านะลูกค้าลูกค้าเข้าไปใช้บริการตามปกติเหมือนกันพูดถึงร้านทองออโรราเนี่ยนะครับเขาก็ได้แสดงเจตจำนงนะครับมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง3คนนะฮะที่เป็นรปภ.พนักงานของร้านแล้วก็น้องไททันเนี่ยนะครับรายละ 100,000 บาทอันนี้เป็นห้างค่ะห้างเป็นห้างห้างโรบินสันนะฮะห้างโรบินสันมอบให้รายละ 100,000 นะครับเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารก็เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรม3คืนตลอดจนถึงพิธีฌาปนกิจมีการมอบเงินช่วยเหลือก้อนแรกเป็นเงิน 20,000 บาทต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่10มกราคมส่วนที่เหลือเนี่ยคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่จะเดินทางไปร่วมแสดงอาลัยต่อผู้เสียชีวิตในงานฌาปนกิจแล้วก็มอบเงินเยียวยาครอบครัวอีก 80,000 บาทต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้คือโรบินสันใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีส่วนไหนอีกครับคุณรัชนีฮะจริงๆแล้วตัวห้างตัวร้านทองเองเนี่ยนะคะได้แสดงเจตจำนงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บทั้ง4รายนะคะเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมอบเงินรางวัลนำจับให้กับตำรวจไปด้วยค่ะ 100,000 บาทแรกส่วนทางห้างโรบินสันยังมอบต่ออีกนะคะคนบาดเจ็บ4รายได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 50,000 บาทนะคะแล้วก็ได้มีการเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทุกวันจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เตรียมมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาทในวันจันทร์นี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันครับท่านผู้ชมครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณสุทธิพลทวีชัยการเนี่ยนะครับบอกว่าได้สั่งให้คปภ.ในจังหวัดลพบุรีประสานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องติดตามจ่ายเงินสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าร้านที่เกิดเหตุทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยโดยให้คุ้มครองความเสียหายต่อทองคำที่มีเพื่อจำหน่ายนะครับอันนี้เขาทำประกันไว้นอกจากนี้ก็ทราบว่าทางห้างมีประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเอาไว้กับบริษัทฟอลคอนประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีบาดเจ็บทางร่างกายการเสียชีวิตหรือว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้เช่าภายในอาคารหรือว่าพื้นที่เอาประกันอันเนื่องมาจากความบกพร่องการประมาทเลินเล่อความผิดพลาดในการดำเนินการอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้ได้กำชับให้คปภ.ในพื้นที่เร่งจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีเงินจากกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งเป็นกองทุนยุติธรรมอยู่แล้วนะคะท่านละ 110,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะครับแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณธีรชัตนิมมาหัวหน้ารปภ.ที่เสียชีวิตจำภาพเหตุการณ์ที่เขาไปปิดประตูเพื่อที่จะกั้นคนร้ายแล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ยิงเขาเสียชีวิตที่บริเวณห้างร้าน KFC นะคะแล้วยิงเข้าที่ใบหน้าด้วยนะคะก็เสียชีวิตวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจในเวลา 15:00 น.นะคะนี่แหละค่ะก็ผ่านมากี่วันแล้วคะเนี่ย3วันนี้พอดีเลยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บนะฮะท่านผู้ชมครับอาการของผู้บาดเจ็บเนี่ยแพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชแล้วก็โรงพยาบาลเมืองนารายณ์บอกว่าสามารถผ่าตัดช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้วก็มีคุณสุภาวดีชุมสนิทนะครับอายุ44ปีคนนี้ถูกยิงที่ท้องแล้วก็แขนซ้ายนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะนายประเสริฐคงศรีอายุ22ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็มีนางสาวเปรมวิภากลิ่นดอกแก้วอายุ34ปีถูกยิงที่อกขวาแล้วก็ที่ขาซ้ายนะครับแล้วก็มีนายยุทธการชุมสนิทอายุ43ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณหลังทะลุอกนะครับอาการของผู้บาดเจ็บทั้งหมดนี้ปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับก็แจ้งให้ญาติๆได้ทราบนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานเสียขวัญกันอย่างมากรวมทั้งลูกค้าของห้างด้วยนะคะเช้าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้7โมงเช้าจะมีพิธีทำบุญเพื่อเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพนักงานรวมทั้งคู่ค้าของห้างรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ด้วยก็จะจัดงานขึ้นที่ชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันที่ลพบุรีนะคะก็กราบนิมนต์พระครูจันทสิริธรหรือว่าหลวงพ่อสารันเป็นเจ้าอาวาสวัดดงน้อยมาเป็นประธานพิธีสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะคะครับเอาละครับ